This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้เรายังคงอยู่กับงานสัมมนานะครับที่เราจัดร่วมกันนะครับก็คือทางไทย PBS กับตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับภายใต้หัวข้อที่มีชื่อว่าห้องเรียนมือใหม่หัดลงทุนนะครับโดยที่มีน้องๆนักศึกษาจากวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชีจากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนั้นมาร่วมฟังด้วยครับในงานดังกล่าวครับโดยที่เรามีวิทยากร2ท่านครับท่านแรกเจ้าของเพจ Salary Investor ก็คือพี่ซิลทัศพลทิพย์วีรกุลกับอีกท่านคือพี่นิ้วโป้งอาทิตย์กิรติพิษเจ้าของเพจนิ้วโป้ง Fundamental VI เนี่ยนะครับมาร่วมพูดคุยกันด้วยที่ผ่านมาเราคุยแล้วสนใจการลงทุนอย่างไรสินทรัพย์เป็นอย่างไรการบริหารเป็นอย่างไรแต่สำคัญมากๆการลงทุนจะเดินหน้าได้นะครับแน่นอนจะต้องเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนไม่ว่าจะเป็นการหักห้ามใจนะครับหักห้ามกิเลสเริ่มต้นสร้างวินัยและมีแพชชั่นเรื่องนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรพี่นิวโป้งเล่าให้เราฟังนะครับถ้าพูดตามทฤษฎีนะครับต้องบอกว่าน้องต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานหรืออะไรแต่ผมอาจจะไม่อยู่ในสถานะที่ดีนักในการแนะนำในเรื่องนี้นะครับผมเข้าใจทุกคนผมเคยอายุ22มาก่อนตอนที่ผมอายุ22สถานที่ทำงานที่แรกผมไปอยู่เชียงใหม่เงินเดือน 15,000 เบี้ยเลี้ยง 10,000 เขาให้วันละ300เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเป็นจังหวัดที่ผู้ชายโสดไปอยู่เนี่ยการที่คุณจะดำรงตนอย่าว่าแต่เก็บเงินเลยแค่คุณดำรงตนในฐานะแบบลูกชายที่ดีของครอบครัวเนี่ยมันก็มีความยากในระดับหนึ่งแล้วแต่อย่างอะไรก็ตามนะมันจะมีช่วงเวลาที่แบบคุณต้องตาสว่างให้ได้อะผมเชื่อว่าช่วงแรกเนี่ยคุณก็จะแบบรู้สึกสนุกกับการมีเงินเดือนมีงานแล้วก็ได้ใช้จ่ายโดยที่ไม่มีใครมาบังคับเพราะปกติเนี่ยตลอดชีวิตเรามา22ปีอะเราขอเงินพ่อเงินแม่ตอนนี้เรากลายเป็นคนที่มีรายได้เป็นของตัวเองและเราเนี่ยจะกลายเป็น CEO ของชีวิตตัวเราเองเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงต้นของการทำงานเนี่ยใครที่ผิดพลาดอย่างเช่นใช้เงินหมดในช่วงแรกๆนะใช้เงินหมดเร็วนะผมถือว่าแย่ในระดับนึงแต่แย่หนักเนี่ยคือคุณก่อหนี้หนักเพราะนั้นอันดับแรกเลยนะผมคำแนะนำที่หนึ่งนะจบใหม่ๆใจอย่าเพิ่งร้อนมากอย่าเพิ่งผ่อนของชิ้นใหญ่บัตรเครดิตเนี่ยต้องใช้อย่างมีระมัดระวังคุณจะทำบัตรเครดิตได้ทันทีที่คุณมีสลิปเงินเดือนคุณจะสามารถเป็นหนี้ได้ทันทีจงใช้มันอย่างระวังที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าสมมติติดลมนั้นนะมันจะพลิกออกมาได้ยากคำแนะนำที่หนึ่งคำแนะนำที่สองนะตัดก่อนใช้คุณไม่ตายหรอกตัดก่อนใช้แปลว่าอะไรเหมือนที่พี่ซิลบอกนะProvident Fund นี่ตัดก่อนเงินถึงตัวคุณนะหลักการตัดก่อนใช้คุณไม่ตายหรอกคืออะไรรู้ไหมคุณรู้ไหมว่าทันทีที่คุณมีรายได้ภาษีเขาจะตัดก่อนที่เงินจะเข้าบัญชีคุณพวกเราน้องๆทุกคนเนี่ยจะต้องจ่ายภาษีก่อนน้องก็ไม่ตายหรอกเพราะน้องก็จะใช้เงินที่โอนเข้ามาในบัญชีจนหมดอยู่ดีซึ่งถ้าสมมติเขาไม่หักภาษีน้องก็จะใช้มันจนเต็มถูกไหมเพราะนั้นจงตัดก่อนใช้เขาเรียกว่า pay yourself firstคือ tax เท่ากับ pay government จ่ายรัฐบาล pay yourself คืออะไรกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ provident fund ที่พี่ซิลบอกเป็นกองทุนไร้พ่ายจงอย่าพลาดและไอ้พวกกองทุนประหยัดภาษีต่างๆพวกนี้เป็นคือการสะสมแรกๆมองไม่เห็นแต่ระยะยาวๆจะแตกต่างกันเพราะนั้นผมเลยคิดว่าน้องจบใหม่นะฮะพยายามใช้เงินแบบมีต้องมีแผนนะนี่คือคุณกำลังเป็น CEO ชีวิตคุณคุณเป็น CFO เป็น Chief Finance Officer ของชีวิตคุณเองวางแผนการเงินแบบให้มันดีอ่ะเพราะว่าพลาดแล้วมันแก้ยากเพราะนั้นแล้วหลังจากนั้นจึงมองเรื่องการลงทุนต่อยอดเป็นสเต็ปต่อไปแน่นอนที่สุดว่า เราจะมีช่วงชีวิตหนึ่งที่เรามีความสุขในการใช้เงินแล้วเราก็จะมีช่วงชีวิตหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราจำเป็นต้องบริหารเงินเพื่อสร้างผลตอบแทนนะสำหรับผมเนี่ยผมอย่างที่ผมบอกคือชีวิตต้องมีจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนของผมเนี่ยคือการแต่งงานคือทันทีหลายคนนะใช่คือทันทีที่แต่งงานนะคุณเปลี่ยนหนึ่งรอบแล้ว รู้แล้วว่าคุณต้องดูแลใครสักคนหนึ่งพอเรามีจุดเปลี่ยนตรงนั้นเนี่ยความเชื่อผมพลิกเลยนะผมไม่ได้แบบมีความสุขในการใช้เงินนะแต่มีความสุขในการสร้างเวลเพราะว่าเรารู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอะโลกปัจจุบันเนี้ย
มันเปลี่ยนเร็วมากนะเพราะนั้นความไม่แน่นอนมันมีสูงเขาเรียกว่าโลกเนี่ยเข้าสู่ยุคไม่แน่นอนต้องเรียกว่าเปลี่ยนไวไม่แน่นอนซับซ้อนและคลุมเครือนี่คือโลกที่เราจะต้องไปเจอดังนั้นวิธีที่จะมินิมัลความเสี่ยงตรงนี้ที่สุดเนี่ยคือเราต้องมีเวลเป็นของเราเองทันทีที่เรามีเวลเรามีทางเลือกและการที่เราจะมีเวลของเราเนี่ยเราก็ต้องเกิดจากการบริหาร need want และก็ invest 3 ส่วนที่เงินไหลเข้ามาเนี่ยแล้วก็เลือกฝั่ง invest นะแล้วก็พยายามจะ invest เนี่ยสร้างวินัยทางการเงินตรงนี้ให้เป็นระยะยาวแล้วทำมันไปเรื่อยๆจงอย่าหยุดจงอย่าเหนื่อยนะทำไปเรื่อยๆการลงทุนเป็นเกมยาววิ่ง42กิโลทำ42ปีอย่างที่พี่นิ้วโป้งได้บอกไปนะครับเอาข้อแรกก่อนเลยก่อนที่เราจะเริ่มต้นมีเงินเริ่มต้นไปลงทุนครับเราต้องมีวินัยซะก่อนนะครับการจะมีวินัยได้ต้องเริ่มต้นที่จะหักห้ามใจนะครับใช้จ่ายเงินอย่างมีวินัยก่อนและหลังจากนั้นเราเริ่มต้นเราลงทุนและเราก็จะมีแพชชั่นจากมันขึ้นมาเองแต่การเสวนา2ท่านครับแน่นอนว่าน้องๆเองอาจจะมีคำถามจากมุมของคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับดังนั้นเดี๋ยวนี้ไปฟังกันนะครับว่าน้องๆมีข้อสงสัยอะไรในใจและวิทยากรของเรานั้นจะให้คำตอบเป็นข้อแนะนำกับน้องๆนั้นอย่างไรบ้างครับขอถามพี่ๆว่าตอนนี้พี่มีสนใจหรือติดตามการลงทุนในอุตสาหกรรมใดเป็นพิเศษไหมครับใครจะตอบไหมอันนี้ตอบแบบเร็วๆได้ฮะจริงๆแล้วอันนี้คำตอบแต่ละคนเป็นปัจเจกเลยนะอย่างผมเนี่ยผมชอบหุ้นไทยแล้วก็ตอนนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันลงมาเยอะตลาดหุ้นลงมา 17% แต่มีหุ้นไทยที่เป็นบิ๊กแคปคำว่าบิ๊กแคปคือหุ้นขนาดใหญ่นะดวงมันแตกกว่านั้นอีกคือมันลงมา 30-40% นะนอกจากนั้นยังมีกองรีดกองรีดคือ Real Estate Investment Trust หรือว่า IFF ก็คือ Infrastructure Fund กองทุนโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมันเซนซิทีฟกับเรื่องบอนด์ยิลด์บอนด์ยิลด์คืออัตราผลตอบแทนพันธบัตรชีวิตที่พวกเราอยู่ปีนี้คือเป็นช่วงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยมันขึ้นสูงแล้วมันกระทบกับ valuation ของหุ้นกลุ่มที่ผมพูดถึงมาดังนั้นถามว่าผมมองกลุ่มไหนเป็นพิเศษผมมองกลุ่มที่มันถูกครับถ้าตัวไหนไม่ถูกถูกตรงไหนถูกโอกาสอยู่ตรงนั้นครับมันก็ซื้อของถูกกับดิสเคาท์ไปพี่ซิวเชิญเลยครับส่วนของพี่เนี่ยผมชอบหุ้นไทยเหมือนกันเหมือนพี่ป้องแต่เนื่องจากผมทำงานในฝั่งกองทุนเนี่ยเราชอบหุ้นนอกเหมือนกันเพราะว่าเราจะติดตามเรื่องของการลงทุนนะ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะ 2ปีที่แล้วนะหุ้นจีนเนี่ยขึ้นโด่งเลยแต่ณวันนี้หุ้นจีนลงมาเยอะมากเยอะมากแล้วจริงๆจีนเขาแข็งแกร่งนะในเรื่องของหลายๆอย่างในเศรษฐกิจแล้วก็ EV ที่กำลังมาแรงรถ EV จีนทั้งนั้นแหละจะเข้าไทยอันนั้นตอนนี้ถ้าสนใจพี่สนใจหุ้นจีนแล้วก็ฝั่งหุ้นอเมริกาที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกอันนี้สนใจอยู่ครับผมครับก็อยากถามพี่ๆทั้ง3คนนะครับว่าการลงทุนเนี่ยมันไม่ได้หนทางสวยหรูเวลาเราผิดพลาดเกิดข้อผิดพลาดในการลงทุนพวกพี่จัดการกับความรู้สึกตัวเองแล้วผ่านผลมันมาได้ยังไงครับขอถามทุกท่านเลยนะครับขอไปพี่ซิวก่อนแล้วกันครับต้องบอกว่าเราให้ฟังก็เปิดพอร์ตครั้งแรกปี2010ซื้อหุ้นตัวแรกก็คือบริษัทตัวเองที่ทำงานอยู่ตอนนี้ออกจากตลาดไปแล้วนะฮะออกไปแล้วแล้วอีกตัวหนึ่งก็คือซื้อหุ้นดังเลยถ้าพูดก็จะรู้จักกันนะก็ณวันนี้ซื้อไปตอนนี้ก็ยังอยู่ในพอร์ตนะแต่ยังลงแดงอยู่ยังไม่หนีไปไหนยังอยู่ในยายพอร์ตอยู่เพราะต้องบอกว่าเราก็ต้องเหมือนพี่โป้บอกครับเราต้องศึกษามันแล้วก็ลองลงทุนกับมันอะว่าเราไหวแค่ไหนเนื่องจากตอนที่พี่ลงอะเราพอมีแบ่งเงินแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีแคชที่สามารถที่จะรับความเสี่ยงได้เนาะก็เลยโอเคเราลงไปเท่านี้นะแสนสองแสนแล้วเรานอนหลับได้อะหลับฝันดีได้เงี้ยครับเรามองอย่างนั้นเราก่อนที่จะลงทุนนะครับดูว่าเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนแล้วเงินก้อนแค่ไหนที่ลงแล้วไม่ทำให้เรากระทบกับชีวิตนะครับลองเริ่มจากตรงนั้นก่อนครับพี่นิวโงครับครับคำถามนี้เขาเรียกว่า million dollars question เลยนะคือบริหารจัดการความเครียดความกังวลความวิตกยังไงอย่างที่ผมบอกผมลงทุนเนี่ย2544ใช่ไหมปี2563เนี่ยตอนโควิดเนี่ยคิดว่าผมมีประสบการณ์มาเกือบ20ปีแล้วนะคิดว่าผมกลัวไหมหลายๆคนจะตอบว่าโอ๊ยผมคงไม่กลัวรู้ไหมว่าปีนั้นผมมีคืนที่นอนไม่หลับจำนวนกี่คืน
คือต่อให้คุณเก่าแค่ไหนเนี่ยคุณเห็นแอสเซทมันถล่มลงมา 30% นะคุณก็จะต้องมีความเครียดแล้วก็จะต้องแบบรู้สึกกดดันผมตอบเป็น2เฟสในชีวิตเฟสแรกคือตอนที่ผมยังเป็นมนุษย์เงินเดือนทำงานมีเงินเดือนอยู่ไอ้เฟสนั้นน่ะเครียดไหมเครียดสินทรัพย์มันหดตัวลงแต่ความเครียดเนี่ยมันลดลงเพราะว่าผมบริหารจัดการแล้วผมมีเงินสดมาสู้เรามีกระแสเงินสดมาสู้เพราะนั้นเราบอกว่าลงก็ลงผมจะถัวสะเทือนใจไปเรื่อยๆสะเทือนใจก็จะถัวเล็กน้อยก็จะถัวถึงแม้ว่าจะสู้กับเรือใหญ่ด้วยการเอาก้อนหิน1ก้อนไปปามันผมก็จะทำคือทำแล้วมันเหมือนกับเยียวยาจิตใจว่าได้ทำอะไรสักอย่างวะอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยได้ต่อยมันกลับบ้างแม้สู้มันไม่ได้ก็ตามนี่คือแบบนึงแต่พอคุณเป็น full time investor อย่างผมเป็น full time investor ผมอาชีพผมเนี่ยมันจ่ายเงินด้วยความสำเร็จเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าไปเจอแบบนี้เนี่ยแปลว่าพอร์ตคุณเนี่ยต้องดีไซน์มาค่อนข้างดีกล่าวคือคุณต้องมีเงินสดส่วนตัวเนี่ย1ก้อนยังไงคุณต้องมีข้าวกินลูกเมียคุณต้องมีเงินใช้กับอีกส่วนที่เหลือเนี่ยตัวพอร์ตต้อง generate income income ในที่นี้เขาเรียกว่า dividend คือเงินปันผลแต่เดิมคุณเป็นมนุษย์เงินเดือนเงินออกทุกๆเดือนแต่พอคุณเป็น full time investor เนี่ยถ้าคุณถือกอง REIT เงินจะไหลปีละ4ครั้งให้คุณเปลี่ยน mindset ตัวเองว่าจากคนรับเงินปีละ12ครั้งเหลือปีละ4ครั้งถ้าถือหุ้นปันผลบางตัวจ่ายปีละ2ครั้งทุกๆกลางปีกับสิ้นปีก็ต้องปรับ mindset ตัวเองเพื่อบริหารเงินสดตรงนี้ให้ได้แล้วอยู่กับมันให้ได้แล้วก็พยายามที่จะแบบเช็คอ่านศึกษาลุ่มหลงอย่างที่บอกอะแล้วถ้าสมมติไม่ชัวร์ต้องหยุดไม่ชัวร์ต้องหยุดแล้วถ้าไม้ตายนะคือปิดจอถ้าไม้ตายคือปิดจอคือถ้าคุณเครียดสุดๆนะคุณต้องปิดจอแล้วก็หาวิธีทำเงินอย่างอื่นแล้วก็รอเงินปันผลมาเติมเอาจริงๆบางครั้งเนี่ยสู้ไม่ได้ต้องหยุดนะอย่าไปถัวไม่หยุดอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ว่าก้นเหวมันลึกขนาดไหนถึงจุดนึงเนี่ยเรื่องนี้อธิบายไปยังไงเนี่ยคุณก็จะไม่อินและเชื่อได้เลยว่าวันหนึ่งคุณจะเจอเหตุการณ์นี้แล้วไอเหตุการณ์ที่ผมเจอไม่ใช่ครั้งแรกแล้วมันก็จะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายด้วยเราก็จะร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นไปด้วยกันนะครับเพราะนั้นเราจะผ่านเจอร์นี่นี้ไปด้วยกันครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวขอฝากไว้นิดละกันนะครับว่าทุกคนเจอแบบนั้นแหละครับแต่ก็เวลาที่มันเจอปัญหาแบบนี้เรียนรู้นะครับเรียนรู้แพทเทิร์นมันบางทีเสร็จปั๊บกลับไปร้องไห้แล้วจบมันไม่ช่วยนะครับแต่ตีความว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรเราเข้าผิดเหลี่ยมไปตอนไหนมันเกิดเหตุปัจจัยอะไรบ้างเราโดนตุนหรือเปล่านะครับเหตุการณ์แบบนี้เป็นไปได้ครับแล้วก็ส่วนที่สองครับถ้าเกิดว่าน้องๆยังอยู่ในช่วงก้ามกึ่งคือยังมี active income คือน้องเป็นมนุษย์เงินเดือนอยู่ก็ตามแต่ทำธุรกิจเงินก้อนนั้นเป็นหลังพีคนะครับแล้วก็เอาไปลงทุนในบางส่วนอีกส่วนนึงครับเรื่องการถัวพอร์ตครับใช้วิธีนี้ถ้าถัวในพอร์ตเดิมมันแดงไม่จบไม่สิ้นครับผมจะมีพอร์ตที่เรียกพอร์ตนรกอ่ะคืออันไหนที่มันลงจนทั้งแบบพินาศแล้วอ่ะจึงค่อยเดินเข้าไปซื้อตัวเดียวกันล่ะครับแต่ในราคาที่ถูกกว่าจะเห็นเขียวตลอดเวลาเป็นยาเขียวเยียวยาจิตใจนะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นน่ะถัวไปในพอร์ตเดิมคือเอาเลือดไปถมมหาสมุทรอ่ะครับเราเปลี่ยนมาเลยครับชีวิตนั้นตายไปแล้วเราเกิดเป็นนกฟีนิกซ์ใหม่เราเริ่มต้นจากสีเขียวไปตลอดนะครับอันนี้อย่างน้อยสุดในแง่จิตใจได้แต่ในแง่ของบาลานซ์อาจจะยังแดงอยู่แต่เป็นบาลานซ์แบบที่มีเงินเติมเข้ามาให้ตัวให้เยียวยาจิตใจนะครับแต่สำคัญมากหลายคนเจอครับพอผิดหวังไปครั้งหนึ่งช็อกแล้วก็เลิกไปเลยที่สุดคือเสียเปล่าครับทุกครั้งที่เสียพี่จะพูดว่าอะไรไหมครับอันนี้แต่ก่อนเคยทำงานบริษัทเยอรมันเสียแต่ละครั้งให้บอกว่านั่นคือเทรนนิ่งคอร์สแต่พอดีมันเป็นเทรนนิ่งที่ค่าเรียนแพงกว่ามหาลัยดังในอเมริกานะบางทีแต่น้อยสุดให้รู้ว่านี่คือชีวิตที่เราไม่มีแค่คนเดียวทุกคนเคยเจอปัญหาแบบนี้ใครบริหารจิตใจได้เข้มแข็งกว่าใครมีวินัยกว่าคนนั้นชนะครับและนั่นก็เป็นภาพรวมนะครับของการสัมมนาในวันนั้นซึ่งก็จะมีวิทยากรด้วยกัน2ท่านนะครับซึ่งถือว่าเป็นการปูพื้นฐานนะครับให้กับน้องๆที่หลายๆท่านเองอาจจะไม่ได้เริ่มต้นลงทุนนะครับแต่สำคัญมากเรื่องของการลงทุนนั้นใครเริ่มก่อนคนนั้นได้เปรียบก่อนใครสามารถหักห้ามใจเราได้ก่อนเราก็จะมีเงินต้นในการที่จะไปลงทุนและบริหารเงินเนี่ยให้งอกงามได้ก่อนทั้งนี้เพื่อความมั่นคงทางการเงินของทุกคนด้วยนะครับและทั้งหมดก็เป็นภาพรวมนะครับของรายการเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับติ
ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice.